สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจันพันดาวร้องสู้ฝันซีซั่นหนึ่งผ่านไป2สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้มีผู้เข้ารอบไปแล้ว4ท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่8ที่นั่งเท่านั้นนะครับที่จะเป็น1ใน12ท่านใครเสียงดีใครเสียงเด็ดใครลีลาเจ๋งคนเดียวเท่านั้นครับที่จะเป็นผู้ชนะและคว้าเงินรางวัลสูงสุดถึง100,000บาทไม่พอนะฮะในแต่ละสัปดาห์คุณผู้ชมครับเราจะมีผู้ชนะประจำสัปดาห์ซึ่งเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนนั้นจะมอบเงินสมทบให้อีก 10,000 บาทแล้วใครจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับดีเจเจมมคุณตะกี้ศรีธัญญาคุณเกรซการก้าวคุณปาธนพรและพี่ปังประกาศสิทธิ์ครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะฮะคณะกรรมการของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยแล็กตาซอยครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการและมีน้องๆ นั้นส่งเข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับทางแฟนเพจของเรานะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณธนทรปลูกกลางนะครับจากจังหวัดสกลนครนะครับเขียนเข้ามาว่าในยามเหนื่อยเมื่อยล้าอย่าท้อแท้ถึงย่ำแย่เพียงไรให้สู้ต่อยังมีคนทางนั้นฝันเฝ้ารออย่าย่อท้อหากขยันสักวันจะรวยนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแล็กตาซอยไปเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันกันนะครับไปชมกติกากันก่อนเลยครับว่าเป็นอย่างไรเชิญครับในรอบแรกจะมีนักสู้ฝันครั้งละ8คนสุ่มเลือก1คนเป็นเสียงตั้งต้นผู้แข่งขันที่คิดว่ามีดีกว่าสามารถกดไฟสัญญาณเพื่อเป็นเสียงท้าชิงคณะกรรมการจะเป็นหาผู้ชนะรอบละ1คนเท่านั้นจนครบ12คนสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงชัยในรอบต่อไปและนี่คือโฉมหน้าผู้แข่งขันทั้ง8คนในรอบนี้อิดมาร์ตินลูกปัดโคบลูกกอล์ฟไข่มุกออมแบงการท้าชิงด้วยเสียงเพลงจะเข้มข้นแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับและนี่คือชมหน้านักสู้ฝันของเราทั้ง8ท่านในค่ำคืนนี้ครับถามคณะกรรมการเลยไปที่พี่เป็กกี้ก่อนดีกว่าเป็นยังไงวันนี้ชอบทุกคนเลยค่ะยกเว้นไข่มุกค่ะทำไมอ่ะขาวไปอ่ะค่ะพูดให้ฟังหน่อยสิอยากฟังเสียงไข่มุกว่าไข่มุกเสียงพอมั้ยเนี่ยสวัสดีค่ะหนีบเสียงขนาดนี้ไข่มุกคะชื่อมุกแต่ว่ามีไข่หรือเปล่าเอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้ต้องมาค้นหาเสียงตั้งต้นกันแล้วว่าจะเป็นใครและหนึ่งเสียงตั้งต้นที่จะสู้กับ7เสียงท้าชิงก็คือคุณลูกกอล์ฟค่ะชื่อลูกกอล์ฟค่ะนายณัฐวุฒิเรียงบุตรค่ะวันนี้เป็นเสียงตั้งต้นคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรดีกว่าทั้ง7ท่านที่อยู่ข้างหลังคิดว่าตัวเองต้องทำเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนค่ะวันนี้พี่เชื่อว่าเซอร์ไพรส์แน่ๆเซอร์ไพรส์จริงๆแค่หนูเดินลงมาพี่ก็เซอร์ไพรส์แล้วค่ะดูสวยมากแต่ถ้าต่อยกันพี่ไม่กล้าต่อยกับหนูแน่นอนไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ต่อยบนเวทีค่ะแล้วต่อยที่ไหนคะต่อยที่บ้านห้องเล็กๆค่ะก่อนจะร้องเพลงในฐานะเสียงตั้งต้นมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมถ้าทุกคนจะกดนะกดลงมาเลยมาสู้กันเลยให้เต็มที่เลยพร้อมแล้วนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วยกเวทีนี้ให้กับน้องลูกกอล์ฟเลยครับมาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะเพลงรักเดียวค่ะไม่ว่าคุณจะฟังเสียงใครมาก็ตามแต่ว่าลูกกอล์ฟนี่แหละจะทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนค่ะอ
ริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดทิ้ง8ครั้งถึง9สักที่ไหนจริงใจซื่อสัตย์สารพัดซื่อตรงขอบคุณค่ะโอ้ยเซอร์ไพรส์มั้ยเซอร์ไพรส์มากโอ้โหไม่ธรรมดาเลยน้องลูกกอล์ฟจ๋าขอบคุณค่ะไม่คิดจริงๆนะว่าหนูจะร้องเพลงนี้ พี่คิดว่าหนูจะมาแบบสวยๆมาแบบเป็นจินตลีลาสวยๆนี่มาพี่ปูพงษ์สิทธิ์มาเลยใช่ค่ะมาดูกันเสียงท้าชิงมีทั้งหมด7เสียงในบรรดาทั้ง7คนทั้งหมดเนี่ยกังวลใครมากไข่มุกเลยค่ะเขามาแบบสง่ากว่าเราอะเราไม่ยอมนะมีใครอีกไหมที่กลัวก็กลัวเนี่ยคนนี้น่าจะมาแรงมาตินเงียบๆยิ้มกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มเนี่ยพุ่งออกมาไม่ไหวนะเออแล้วก็คนที่น่ากลัวอีกคนนึงก็คือน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งหนูมีสิทธิ์เลือกนะคะว่าใครจะลงมาเป็นเสียงท้าชิง2คนหนูจะเลือกใครคะเบอร์8ค่ะเลือกเบอร์8ค่ะอีกหนึ่งคนหนูจะเลือกใครคะเบอร์3ลูกปัดค่ะเลือกลูกปัดนะครับทำไมถึงเลือกน้องแบงค์ก็เพราะว่าเขาอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วแล้วคนที่สอนทำไมถึงเลือกน้องลูกปัดคะลูกปัดเนี่ยน่าจะเจ๋นเจ๋นน่ะเต้นแล้วหลุดอะไรเงี้ยแล้วก็ท่าเขาก็จะหลุดด้วยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกซ้อมมาดีดังนั้นเชิญทั้งสองท่านกลางเวทีเลยครับน้องลูกปัดขาจะให้ใครเป็นคนร้องคนแรกคะให้น้องแบงค์ค่ะเลือกน้องแบงค์เลยเอาล่ะเลือกน้องแบงค์ก่อนเลยนะครับตอนที่ลูกกอล์ฟร้องนะครับขึ้นมาเป็นเพลงช้าผมก็เลยว่าผมเนี่ยมีเพลงเร็วเลยคิดว่าผมเนี่ยเอาสามารถเอาเพลงเร็วเนี่ยมาข่มที่ลูกกอล์ฟได้กุหลาบแดงกำลังอากำลังบานที่อายส่งมอให้แม่ชมยงดำรงความรักไว้อย่าไล่หลังบัดหาเท่าพี่ขอฝากให้เจ้าและพี่ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดย้ำไกลเบิดอาลัยให้นางหวนส่งคืนอย่ารอสามขอเสียงคนอีสานเลยเ
ของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอจากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมกุหลาบสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามคุณเหงาเอาฝากไปกระซิบหัวใจยามคุณเศร้ามันคงผ่อนคลายเอามาเสิร์ฟบอทริวขึ้นมาบ้านเฮือนสันควันเก่ากันเหม็นหน้าเจ้าให้ขึ้นเยาอย่ารอให้ขึ้นพ่อคนละส่งเดินน้ำให้ขึ้นพ่อดอกคนละส่งเดินน้ำขันเจ้ามากเหมือนชายส่งขึ้นเดินน้องให้ส่งขึ้นเดินนางนอนแดงเนี่ยอาจจะร้องได้เฉพาะเพลงแนวเดียวแต่ว่าเราร้องได้หลายแนวกว่าเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะชนะเอาล่ะมาฟังเสียงท้าชิงท่านที่สองกันเลยหนูคิดว่าเวลาพี่ลูกกอล์ฟร้องเพลงเนี่ยเสน่ห์ยังมีไม่พอและหนูจะทำให้เขาเห็นว่าเวลาผู้หญิงร้องเพลงเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนยอดมากคือเอาใจคนอยู่สะกดค่าเสียงนุ่มๆอย่างเราได้เลยอะแต่เราก็มั่นใจค่ะว่าเราจะชนะผมว่าวันนี้คณะกรรมการทั้ง5ท่านหนักใจแน่นอนแต่ตอนนี้เราต้องพักกันสักครู่เดียวนะช่วงหน้ามาติดตามครับว่า1ใน3ท่านนี้ใครจะเป็นผู้เข้ารอบท่านต่อไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาครับ